หมอปลายเผยคนเกิดเดือนไหนการเงินดีเกิดเดือนไหนโอกาสงานคว้าไว้ได้รวยดวงวันที่28ตุลาคม2567 7:51 น.ทำนายดวงตอค .67 ม.ค .68 หมอปลายเผยคนเกิดเดือนไหนการเงินดีแต่ระวังสุขภาพคนเกิดเดือนไหนจะมีโอกาสทางการเงินการงานคว้าไว้ได้รวยเตือนคนเกิดเดือนไหนระวังอุบัติเหตุเดินทางทางน้ำรายการตี10เดย์เผยคลิปหมอปลายทำนายดวงตุลาคม2567ถึงมกราคม2568หมอปลายพรายกระซิบเปิดดวงคนเกิดทั้ง12เดือนดังนี้คนเกิดเดือนมกราคมระวังเรื่องการลงทุนการสร้างบ้านนอกจังหวัดตัวเองยังไม่เหมาะให้ผ่านเดือนมีนาคมปีหน้าไปก่อนถึงจะดีคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์คนที่อยู่ระดับสูงกว่าจะทำให้ปวดหัวหัวหน้ารุ่นพี่ต้องใจเย็นใจเย็นหาแหวนใส่นิ้วก้อยขวาจะมีคนเมตตาเอ็นดูมากขึ้นคนเกิดเดือนมีนาคมเจอคนมากขึ้นขัดความรู้สึกต้องทำถ้าทำแต่สิ่งที่ชอบจะไม่มีความสุขคนเกิดเดือนเมษายนจะเด่นเรื่องการเดินทางการติดต่อค้าขายโดยเฉพาะทางเรือหรืองานที่เกี่ยวกับการขนส่งระวังคนในครอบครัวคนมีอายุป่วยพาไปปล่อยปลาหมอปลาไหลอย่างละ16ตัวกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรคนเกิดเดือนพฤษภาคมระวังเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียแต่การเงินดีระวังเรื่องสุขภาพนอนไม่หลับเครียดเจอเรื่องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบ่อยๆแนะไหว้พระพิฆเนศถวายเป็นน้ำแดงกุหลาบสีแดงเสริมพลังตัวเองคนเกิดเดือนมิถุนายนสิ่งที่ดี3เดือนนี้จะมีโอกาสทางการเงินการงานแต่ห้ามเกี่ยงงานคว้าไว้รวยไม่รู้จะรวยยังไงแนะนำไหว้พระพรหมจะช่วยเรื่องการงานการติดต่อสื่อสารได้ดีขึ้นคนเกิดเดือนกรกฎาคมระวังการเดินทางทางน้ำไม่ให้ดำน้ำไม่ให้ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเรือข้ามฟากให้ใส่เสื้อชูชีพคนเกิดเดือนสิงหาคมระวังเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพการประทินโฉมทั้งหลายการซื้อวิตามินแพงเกินไปถูกหลอกเยอะเกินไปหรือกินวิตามินจนร่างกายพังหรือตรวจไปหาหมอมากกว่า1โรงพยาบาลคนเกิดเดือนกันยายนคิดดีๆเรื่องความรักถ้าจะเดินทางไกลให้เขามาหาเราดีกว่าเราไปหาเขาปลอดภัยกว่าถ้าขอเรื่องความรักขอพระแม่สติหรือพระแม่ทุรคาจุดธูปดำ16ดอกและดอกกุหลาบคนเกิดเดือนตุลาคมใครวางแผนไปต่างประเทศไปได้จะเจอคนที่ชอบคนอุปถัมภ์หรือคนที่ทำงานด้วยกันได้ในอนาคตอยากย้ายถิ่นฐานไปคนเกิดเดือนพฤศจิกายนระวังยานพาหนะ4ล้อขับไปชนเขาหรือหลับในคนเกิดเดือนธันวาคมระวังเรื่องการออกกำลังกายมากจะเกิดขาพลิกแพลงกระดูกข้อใหญ่ร้าวสมศักดิ์เมินผลโพชี้รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมแม้มีปัจจัยเสี่ยงลั่นต้องทันเกมการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:43 น.สมศักดิ์เมินผลโพประชาชน 57% เชื่อรัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมบอกยังไม่ถึงเวลาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแม้กกต.รับคำร้องยื่นยุบเพื่อไทยพักร่วมขวางนโยบายมองต้องทันเกมการเมืองเมื่อเวลา 8:20 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพระบุยังมีประชาชนอีกกว่า 57%
เชื่อว่ารัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบเทอมมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ว่าไม่น่าจะไปสนใจประเด็นนี้บางครั้งเวลาเลือกตั้งโพล 85% ก็ยังไม่ใช่สุดท้ายก็แพ้เอาแน่เอานอนบางเรื่องบางราวไม่ได้แต่เอาเป็นข้อมูลให้ไว้วิจารณ์กันเป็นความสนุกสนานเป็นอาหารส่วนจะมีปัจจัยอะไรนั้นเรื่องนี้ยังไม่ต้องวิเคราะห์เพราะยังอีกนานยังไม่มีอะไรเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตเรื่องคำร้องต่างๆอาจนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยนายสมศักดิ์กล่าวว่าวันนี้เป็นสังคมข้อมูลข่าวสารใครมีอะไรก็แสดงออกผ่านโทรทัศน์พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องต่างๆตรงนี้ตนเคยเสนอไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นแนวคิดเรื่องกฎหมาย Law of Efficiency แต่ไม่สำเร็จดังนั้นคำร้องหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆบางครั้งการร้องเรียนไม่ได้ผิดแต่กลับทำให้กระทบความรู้สึกประชาชนซึ่งต้องรับผิดชอบกับการกระทำไม่ใช่พูดไปได้เรื่อยเฉยแต่จะลงโทษหรือปรับแค่ไหนแต่เมื่อทำเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ต้องลดหย่อนผ่อนโทษเรื่องนี้ตนเคยทำไว้แต่ยังไม่เสร็จเมื่อถามถึงปัญหาพรรคร่วมรัฐบาลมักขวางนโยบายของพรรคเพื่อไทยนายสมศักดิ์กล่าวว่าตอนเลือกตั้งก็อยากให้ประชาชนเลือกพรรคของเราให้ได้มากกว่า 50% ของจำนวนส.ส.เพราะจะทำให้เกิดความคล่องตัวเราก็เตรียมพร้อมว่าหากมีเลือกตั้งเมื่อมีพรรคร่วมก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องจบไปในทิศทางเดียวกันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยอย่าไปตกใจว่าเป็นอะไรที่พิเศษเป็นธรรมดาก็จะทำให้การเมืองคล่องตัวขึ้นเพราะรู้ว่าเหนือใต้ออกตกมีอะไรแต่หากเป็นพรรคเดียวมากกว่า 50% ก็ไม่ต้องระมัดระวังอะไรเป็นความสามารถที่จะต้องปรับให้ทันกับเกมการเมืองต่างๆคุณชายอดัมยันคุณหญิงแมงมุมติดต่อง่ายหลังพี่สาวโพสต์แค่ตาบอดยังไม่ตายบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 17:02 น.คุณชายอดัมยืนยันคุณหญิงแมงมุมติดต่อง่ายสงสัยอะไรถามได้หมดหลังพี่สาวโพสต์ข้อความปริศนามีอะไรติดต่อโดยตรงแค่ตาบอดยังไม่ตายวันที่28ตุลาคม67ที่ห้องกมลทิพย์บอลรูมโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลมาร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะของนักแสดงโมโนล็อกราวด์เทเบิลจัดโดยสมาคมนักแสดงประเทศไทยร่วมกับ Thailand Creative Content Agency สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมหลังจบงานคุณชายอดัมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่คุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลพี่สาวออกมาโพสต์ข้อความว่าต่อไปนี้ถ้าจะติดต่อแมงมุมมีคำถามอะไรมีอะไรที่ต้องบอกช่วยติดต่อแมงมุมโดยตรงเลยนะคะแมงมุมแค่ตาบอดยังไม่ตายค่ะโดยบอกว่าผมเห็นโพสต์นั้นอยู่ถูกต้องตามที่เขาลงเลยมีอะไรก็ถามได้ผมคิดว่าหลายๆคนคงเกรงใจแล้วก็พูดกันไปเองจริงๆพี่สาวผมเป็นคนติดต่อง่ายใช้โทรศัพท์ได้ถ้าใครมีเบอร์ก็โทรถามได้เลยหรือไลน์มาก็ได้ถ้ารู้จักอยากกลัวที่จะคุยถามว่าได้ถามพี่สาวไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้โพสต์แบบนั้นอันนี้เรียนตามตรงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผมแต่ใครที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พี่สาวผมโพสต์ก็ควรจะฟังแล้วกันแต่ผมไม่ได้ถามเลย
เพราะคิดว่าทุกคนมีเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วปล่อยพี่สาวผมโพสต์แล้วกันยิ้มเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเขาไหมหรือเกี่ยวกับอะไรมากมายแค่ไหนเพราะในโพสต์ก็ไม่ได้บอกที่ผ่านมาเวลามีข่าวลือต่างๆผมก็อาศัยดูไอจีเขาเอาง่ายสุดแล้วพี่ดอลล่าพลตรีพัชรรัตกุลโพสต์ไอจีตลอดอยู่แล้วก็จะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดอันนี้ simple as that มากมากอยากรู้ดูไอจีครับหัวเราะส่วนว่านอกจากเรื่องสุขภาพแล้วพี่สาวผมมีเรื่องอื่นให้ต้องกังวลหรือเคลียร์อีกไหมไม่นะครับรุ่นนี้ไม่น่าจะมีอะไรต้องเคลียร์แล้วนะครับวันๆเขาอยู่บ้านเจอครอบครัวดูแลน้องและที่บ้านเขายังทำสิ่งต่างๆเป็นกิจวัตรปกติอยู่แต่ประโยคที่บอกว่าแมงมุมแค่ตาบอดยังไม่ตายค่ะแรงเหมือนกันเขาอาจจะแซวบ้างอะไรบ้างแต่ก็ตามที่เขาบอกเลยตาบอดไม่ได้ตายครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถามได้เลยพี่สาวผมอาจจะแซวแรงหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องจริงไง